มาสนุกกันต่อในช่วงนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเธอคนนี้มาแบบไม่เหมือนใครจริงๆจะสร้างความเฮฮากันขนาดไหนไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพายค่ะอายุ8ปีมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะน้องพายปกติร้องเพลงให้ใครฟังลูกหนูชอบร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังอะค่ะโอ้โหมาแปลกร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังไปอีกเราไปทำความรู้จักกับเธอเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะหนูอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่น้องชายคุณลุงป้าตากับยายค่ะที่บ้านหนูทำอาชีพขายต้นไม้ค่ะแม่หนูก็จะขายอยู่ที่ร้านส่วนพ่อหนูก็จะออกไปรับจัดสวนค่ะคุณแม่เป็นคนสอนหนูร้องเพลงค่ะแม่เขาก็บอกอะค่ะบอกว่าพายตรงนี้ผิดนะหนูก็ทำตามที่แม่เขาพูดอะค่ะหนูชอบร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังด้วยค่ะเพราะว่าแม่บอกว่าร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังแล้วต้นไม้จะโตไวค่ะวันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลูกวันนี้หนูมาร้องเพลงโอ้โหบางกอกค่ะแล้วเพลงที่จะร้องนี่จะร้องให้ใครฟังร้องให้ต้นไม้ฟังค่ะ ให้กรรมการฟังด้วยให้ต้นไม้ฟังด้วยใช่ค่ะแสดงว่าจะมีต้นไม้มาใช่ไหมคะมีมาค่ะมาแล้วครับผมนี่ต้นไม้เหรอครับต้นไม้ครับผมเป็นต้นไม้ได้ไหมลูกพายเป็นต้นไม้ได้ไหมครับลูกไม่ได้ค่ะได้แล้วร้องเพลงให้ต้นไม้จริงๆเหรอฮะใช่ค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวทีมงานครับเชิญครับสุนารีอยากกินต้นไม้อยู่พอดีเลยโอ้กินไม่ได้ค่ะทานไม่ได้นี่ครับอุปกรณ์นะฮะอันนี้ต้นอะไรอ่ะลูกต้น Forget Me Not ค่ะแปลว่าอย่าลืมฉันค่ะต้นอย่าลืมฉันนะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมไหมครับคณะกรรมการครับพร้อมค่ะครับฮะเก่งมากนะลูกนะคือสมาธิดีมากแล้วแน่วแน่มากเลยคือสังเกตออกตั้งแต่หนูออกมาพูดแล้วลูกเป็นเด็กที่มุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่ทำอะไรทำอย่างจริงจังจริงๆแล้วการร้องเพลงวันนี้เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากร้องกับจังหวะได้ดีมากมันมากลูกเก่งค่ะขอบคุณค่ะ
คือมองว่าน้องพายนอกจากเป็นนักร้องเนี่ยเป็นนักแสดงด้วยลูกทุกอย่างมีความแม่นในสิ่งที่เตรียมมาแสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงนี่มีพลังดีมากเลยไม่อยากเชื่อว่าตัวเล็กๆแล้วมีพลังเสียงขนาดนี้ทำได้ดีลูกแต่ว่ามีบางอย่างที่อยากให้ปรับนิดนึงนั่นก็คือเวลาเราพูดกับเวลาเราแสดงอยากให้น้องพายแยกตั้งแต่การตอบคำถามนี่ไม่ต้องท่องมานะฮะเรารู้สึกอย่างไรก็ตอบไปอย่างนั้นแล้วมันจะน่าดูแล้วก็น่าฟังด้วยและหนูจะเติบโตแล้วก็งดงามมากเลยครูให้กำลังใจนะครับขอบคุณค่ะน้องพายร้องเพลงได้เก่งมากลุงโน้ตชอบคนร้องเพลงจังหวะแบบเนี้ยแล้วสับกับมันเล่นกับมันเล่นกับจังหวะมันเท่อะมันน่าฟังรักษาความดีตรงนี้ไว้นะแล้วก็อย่างที่ครูสลาบอกให้เป็นธรรมชาติในการพูดหนูจะมีเสน่ห์มากมายเลยวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะได้3ผ่านแล้วโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับผมนี่คือต้นForget Me Not ค่ะนะฮะแล้วที่หนูจะเอามาฝากกรรมการใช่ไหมเห็นบอกมีฝากกรรมการด้วยใช่ค่ะอ่ะเชิญนะครับทีมงานครับมาเลยโอ้โหนี่นะฮะไม้มะลินี่แต่ละต้นเนี่ยเขาเตรียมมาแล้วก็มีความหมายด้วยนะครับผมอ่ะต้นแรกอ่ะต้นนี้ก่อนลูกต้นนี้คือต้นอะไรลูกต้นนี้คือดอกกล้วยไม้ค่ะครับผมต้นนี้ตั้งใจเอามาให้ใครครับป้าสุนารีค่ะมีความหมายไม่มีความหมายไหมมันเป็นดอกไม้ที่ใช้แทนความคิดถึงค่ะนะแต่ละต้นมีความหมายนะครับอ้าวถัดมาเอาต้นที่เรารู้จักก่อนอันนี้ต้นอะไรลูกเขียวๆนี่ดอกขาวๆหอมๆต้นมะลิค่ะต้นมะลิตั้งใจเอามาให้ใครครับลูกครูสลาค่ะเพราะว่ามันหอมแล้วก็ดอกของมันนำไปไหว้ครูได้ด้วยค่ะมีความหมายนะฮะเอาแล้วมาดูเอาแล้วคราวนี้ละแต่ละดอกมีความหมายเหมาะกับแต่ละท่านอันนี้คิดถึงครับอันนี้ก็คือเคารพคุณบูชาอันนี้ต้นอะไรครับลูกต้นว่านลูกไก่ทองค่ะว่านลูกไก่ทองเฮ้ยให้ใครครับอันนี้ให้ลุงโน้ตค่ะโอ้ทำไมถึงให้ว่านลูกไก่ทองครับถ้าเกิดลุงโน้ตเอาไปเลี้ยงแล้วมันแตกงอนขึ้นมาสวยงามอ่ะลุงโน้ตกำลังจะมีโชคก้อนใหญ่ค่ะจากที่ลุงโน้ตรวยแล้วอ่ะลุงโน้ตก็จะรวยมากยิ่งขึ้นค่ะถ้ามันแตกหน่อออกมานะก็หมายถึงว่าเจริญงอกงามรุ่งเรืองร่ำรวยนะแต่ถ้ามันไม่แตกหน่อนี่จะจนเอาจนเอาต้องร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงให้ฟังนะเอาเดี๋ยวละวันช่วยแล้วกันน่าจะหนักอยู่เดี๋ยวก่อนอันนี้วันนี้นอกจากจะมาสร้างความสุขด้านเสียงเพลงแบบไม่เหมือนใครแล้วยังมีของมาฝากให้กรรมการแบบถูกอกถูกใจกันด้วยแบบนี้จะไม่ให้ยิ้มกันหน้าบานก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะน้องพาย